กิตติโพสต์หลังได้รับ SMS ลั่นไหนบอกจะบล็อกมันนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้เรียกโอเปอเรเตอร์ทุกรายได้แก่ AIS True Dtac NT และ 3BB ร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์เรื่องการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวงโดยกำชับให้บล็อก SMSที่มีเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นการหลอกลวงซึ่งอย่างไรก็ตามภายหลังจากคำสั่งดังกล่าวยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ออกมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่ายังได้รับข้อความอยู่เช่นกิตติสิงหาปัตพิธีกรข่าวชื่อดังจากข่าวสามมิติก็ได้ออกมาทวีตว่าได้รับ SMS เช่นเดียวกันโดยทวีตว่าขอฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้คือ SMS ที่ส่งเข้ามือถือผมเมื่อสักครู่ครับไหนว่าจะบล็อกมันซึ่งมีผู้ใช้ Twitter จำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทวิตแจ้งว่าได้รับข้อความคล้ายคลึงกันเช่นกันโดยต่างสอบถามถึงวิธีการแก้ปัญหาอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ